สวัสดีครับดร.สุพนันท์ครับค่ะสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นในไอ้คณะกรรมการไตรภาคียุ่งๆเนี่ยคือถ้าผมดูทางเนี่ยมันเหมือนกับว่าพิจารณากันแล้วก็มองว่าตราบใดที่ทางฝั่งนายจ้างยืน5เนี่ยมันมีทางที่มันจะโหวตได้2 ใน 3หรือเปล่ามันก็เลยดึงกันไปดึงกันมาอยู่เงี้ยฮะมันไม่น่าใช่นะคะมันไม่น่าใช่เพราะว่าโดยปกติอะอย่างระบบของค่าจ้างนะคะมันจะมีระบบแบบคณะของไตรภาคีซึ่งมี3 ฝ่ายประกอบไปด้วยนายจ้างลูกจ้างและก็ภาครัฐที่เรารู้กันฝ่ายละ5เท่าเทียมกันนะคะทุกฝ่ายมีอำนาจที่เท่าเทียมกันนะคะไม่มีฝ่ายใดขึ้นกับฝ่ายใดทุกคนเป็นอิสระและก็เท่าเทียมกันแต่มีการถ่วงดุลกันแค่นั้นเองแต่ในทางปฏิบัตินะคะฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างก็จะให้เกียรติทางภาครัฐนะคะเนื่องจากเราทำงานร่วมกันเราก็จะเกรงใจนะคะครับนะแล้วมีการนัดประชุมนะครั้งต่อไปเมื่อไหร่อย่างไรฮะดร.สุพนันท์อันนี้ก็ต้องรอฝ่ายเลขาแจ้งมานะคะว่าเราส่วนนายจ้างกับลูกจ้างอ่ะเราพร้อมที่จะเข้าร่วมอยู่แล้วเราไม่เคยรับผิดชอบอะไรแล้วเราไม่เคยไม่ให้ความร่วมมือนะคะแต่30 กันยาเนี่ยไม่มีแล้วถูกไหมตอนนี้ยังไม่มีแจ้งมายังไม่มีประสานมาเลยค่ะปกติก็จะมีการนัดกันล่วงหน้าค่ะอย่างน้อยอย่างน้อย1 อาทิตย์เพื่อสอบถามวันว่างของแต่ละฝ่ายและไปกำหนดเป็นองค์ประชุมอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะไล่ไปทีละประเด็นนะ15 คนเนี่ยก็คือถ้ามติจะให้ขึ้นค่าแรง400 บาททั่วประเทศจะเกิดผลได้ก็ต้องมีเสียงโหวต2 ใน 3ถูกไหมฮะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็คือต้องมี10 เสียงอ่ะถ้าว่าง่ายๆจากองค์ประชุมทั้งหมด15 คนสมมุติมาครบก็คือต้องเกินก็คือต้องมี10 เสียงถูกไหมฮะใช่ค่ะต้องเป็น2 ใน 3ค่ะของการลงแต่เนี้ยเท่าที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเกมอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเขาก็มีความหมายถึงบอร์ดในภาครัฐเนี่ยเขาก็มองว่าณขณะนี้เนี่ยตราบใดที่ฝ่ายนายจ้างยังยืน5แข็งอยู่แบบนี้เนี่ยนะก็คือไม่ให้ขึ้นเนี่ยไอการที่เขาจะได้มาซึ่ง10เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าในฝั่งของตัวแทนลูกจ้างกับตัวแทนภาครัฐเองเนี่ยตอนนี้อย่างที่มันเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้อยู่ๆบอร์ดบางคนก็เกิดมีปัญหาอย่างคุณเมธีอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะตกลงเป็นตัวแทนได้ไหมหรือไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าภาครัฐเขามองว่าตัวแทนคนเนี้ยอาจจะไปอยู่ฝั่งนายจ้างหรือเปล่า มันก็เลยทำให้การประชุมมันไม่เกิดเพราะว่าถ้าเกิดว่า10 เสียงของเขาแพ็คแน่นเนี่ยเขาก็ประชุมไปสิเขาก็ได้เสียงโหวตอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมดร.สุพนันท์ครับอันนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างไม่สามารถตอบแทนหน่วยงานภาครัฐได้อะค่ะว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยส่วนลูกจ้างเขาก็เห็นด้วยอยู่แล้วที่จะต้องมีการปรับนะคะมันก็อยู่ที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเดียวที่คิดว่ายังไงนะฮะทีนี้ถ้าเอาเฉพาะในส่วนของไตรภาคีฝ่ายนายจ้าง5 คนนะเรามีแนวคิดเดียวกันไหมครับว่าณขณะนี้ไม่ควรจะปรับขึ้นค่าจ้าง400 บาทเรามีแนวคิดว่าการปรับค่าจ้างเป็นเรื่องที่สำคัญมีผลกระทบหลากหลายนะคะเป็นผลกระทบในวงกว้างซึ่งปีนี้จะเห็นได้ว่าเราก็ให้ปรับมาแล้ว2 รอบนะคะซึ่งเราก็เป็นกืนฝืนทนบอกจริงๆว่าเราเป็นกืนฝืนทนเนื่องจากเราเพิ่งผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาและปัจจุบันนี้เราก็มีวิกฤตไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจของโลกใช่ไหมอุทกภัยหรืออะไรอีกหลากหลายนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าจะตั้งท่าอย่างเดียวว่าไม่ให้ปรับแต่เราคิดว่าควรปรับตามความเหมาะสมและจำเป็นตามพื้นที่ตามธุรกิจมันจะเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละจังหวัดมีการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมือนกันบางจังหวัดเป็นเกษตรกรรมบางจังหวัดเป็นอุตสาหกรรมบางจังหวัดเป็นประมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีอนุกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะที่เป็นไตรภาคีเหมือนกันที่เราได้แต่งตั้งไปนะคะมีทั้งฝั่งนายจ้างฝั่งลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐไปศึกษาของในจังหวัดตัวเองตามสูตรคำนวณซึ่งในสูตรคำนวณนั้นอ่ะก็จะมีอนุกรรมการที่นากำหนดสูตรมาในการกำหนดในการทำงานในแต่ละครั้งของเรื่องค่าจ้างอะนะคะเราจะทำงานเป็นองค์คณะไม่ว่าการพิจารณาสูตรเราก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ทางสถิติ
นักวิชาการต่างๆมาร่วมกันให้ความเห็นมาร่วมกันกำหนดสูตรซึ่งเป็นตัวกลางในการนำไปใช้เพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งกันและนำสูตรนี้นะคะไปให้จังหวัดแต่ละจังหวัดพิจารณามาว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดเหมาะสมขนาดไหนเพียงใดเดือดร้อนซึ่งตอนนี้อนุแต่ละจังหวัดเขาก็ส่งเข้ามาส่วนกลางแล้วใช่ไหมเท่าที่ผมได้ยินว่ามี3จังหวัดที่ให้ขึ้น400ได้ส่งเข้ามาใช่ค่ะทุกจังหวัดตอนนี้77จังหวัดได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มาผ่านอีกคณะหนึ่งซึ่งเรียกว่าอนุวิชาการและกลั่นกรองซึ่งจะมามองภาพรวมของประเทศพิจารณากันอีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยบางจังหวัดอย่างที่เป็นข่าวไปว่ารู้สึก23จังหวัดมั้งคะที่ไม่ได้ขอปรับขึ้นนะคะแต่อนุกกรรมการกันวิชาการและกันกองก็จะนำมาดูความเหมาะสมเนื่องจากถ้าไม่ปรับมันก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานบางจังหวัดนั้นก็อาจจะขาดแคลนแรงงานมีผลกระทบในวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูความเหมาะสมให้อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมาเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะครับเพราะนั้นถ้าเอาตามที่อนุจังหวัดเสนอมาก็อาจจะมีบางจังหวัดที่อาจจะขึ้นไปถึง400แต่บางจังหวัดมันก็ขึ้นตามสเกลที่เขาพิจารณากันถูกไหมฮะใช่ค่ะมันก็ต้องดูบริบทในองค์รวมของประเทศเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือการแย่งชิงแรงงานระหว่างกันในเขตพื้นที่ติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูความเหมาะสมอีกรอบนึงให้มันแต่เราก็คือยืนยันว่า400ทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันในความคิดเห็นน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละคนมันมีธุรกิจใหญ่มันมีธุรกิจเล็กมันมีหลายบริบทของสังคมมันมีทั้งภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยค่ะที่มันเท่ากันมันมีความเหมาะสมและจำเป็นไม่เท่ากันนะค่ะส่วนและอีกแนวคิดนะครับสมมติว่าอย่างที่เขาเพิ่งทำไปเนี่ยกับบางเซกเตอร์เช่นโรงแรมในบางพื้นที่ให้ขึ้นไป400บาทอะไรเงี้ยแต่จะขยายเพิ่มขึ้นแบบนั้นได้ไหมคืออันเนี้ยเราก็พยายามหาทางช่วยทั้งแรงงานทั้งผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจไปได้อย่างสุภาษิตที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเรานายจ้างอยู่ได้ฝ่ายเดียวไม่ได้อะค่ะลูกจ้างต้องอยู่ได้ด้วยแล้วเราก็ต้องพยายามมองแนวทางไหนที่พอจะช่วยในบางธุรกิจในบางกิจการที่เขาเดือดร้อนและเขาพร้อมที่จะจ่ายเราก็ไม่ได้เป็นตัวขวางหรืออะไรเราก็ปล่อยให้มันมาผ่านไปอะค่ะแต่ถ้า400บาททั่วประเทศนี่ผู้ประกอบการเหนื่อยใช่ไหมอันนี้น่าจะแย่ค่ะน่าจะแย่มากเพราะว่าอย่างที่ทางโซเชียลหรือทางอะไรก็ทราบว่าไม่เคยมีในอดีตที่ผ่านมาว่าทุกองค์กรของนายจ้างไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมหอการค้าสภาองค์การนายจ้างสมาคมต่างๆรวมกันเรียกร้องว่าตัวเองเดือดร้อนอยากให้ช่วยพี่นางให้เขาไม่ได้ว่าไม่ให้ขึ้นนะคะเขาแค่บอกว่าในจังหวะที่มันเหมาะสมอย่างเช่นว่าไอ้ปีหนึ่งมันขึ้นไปแล้ว2รอบมันรอบที่3มันพอเป็นไปได้ไหมเพราะว่าในการทำโครงสร้างมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะระดับล่างนะคะถ้าระดับล่างขึ้นคือถ้าล่างขึ้นองค์กรก็ต้องทั้งแผนใช่ค่ะต้องขึ้นในระบบใช่แล้วถ้ามันไม่ขึ้นมันก็ฝันและกำลังใจของพนักงานนั่งกันตาปิดๆมันก็คงไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วอย่างก่อนหน้านี้เขาก็มาบอกว่าเขาให้เราปรับขึ้นค่าแรงแต่ว่าเขาจะช่วยลดประกันสังคมจ่ายลง 1% หักภาษีในส่วนที่มีการขึ้นค่าแรงเอาไปหักภาษีลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าอะไรเงี้ยแบบนี้ช่วยไหมก็ต้องยอมแหละเพราะรัฐก็พยายามช่วยหามาตรการต่างๆมาเยียวยาผู้ประกอบการน่ะแต่ถามจริงๆว่าถ้า SME มันไปไม่ไหวมันไม่มีกำไรต่อให้ลดยังไงเขาก็ไม่มีเงินนะคะเขาไม่มีเงินที่จะมาจ่ายตรงนั้นเพราะว่าเขาก็ถ้ารัฐก็จะเยียวยาได้แค่ระยะ6เดือนปีหนึ่งแต่ในเมื่อขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถเอากลับมาได้เลยอ๋อมันก็ขึ้นมันขึ้นแล้วมันไม่มีทางลงว่างั้นเถอะแต่ก็อีกเขาก็บอกว่าไอ้ที่เขาจะให้ขึ้นเนี่ยก็คือขนาดไซส์ตั้ง200คนขึ้นไปถามว่าไซส์เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาล่ะคะเอาตัวเลขเหรอคะตัวเลขจำนวนคนมันไม่น่าจะตอบโจทย์นะคะใน200คนขึ้นไปกิจการพวกนั้นมีกำไรหรือเปล่าแล้วบางคน
ตั้งแต่โควิดมาเขาก็ไม่อยากเลย์ออฟลูกจ้างเพราะเขาก็อยู่กันมานานจ้างคืนฝืนทนทุลี่ถูกกลางกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนายจ้างก็คงจะสปิดหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าฉัน200ฉันต้องโดนปรับฉันก็แบ่งนิติบุคคลออกไปอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วโอเคเราก็ไม่อยากให้ขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าดูไม่ใช่ไม่อยากให้ขึ้นเส้นนะคทะางตอนนี้มันมีโอกาสจะไปปีหน้าเลยไหมคือพิจารณากันปีหน้าเลยขอปฏิเสธอย่างนี้ว่านายจ้างไม่อยากให้ขึ้นนะคะแต่ให้ขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมปีหน้าเหมาะสมไหมครับดร.สุพนันปีหน้าค่ะก็มีการพิจารณากันอยู่ถ้าปีหน้าเนี่ยคือไทมิ่งที่จำเท่าที่มีข้อมูลนะคะอนุกรรมการจังหวัดที่เสนอผ่านวิชาการและกันกองเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เห็นชอบให้ขึ้นใน1มกราปีหน้าค่ะเหรอเยอะไหมฮะเกินครึ่งมั้ยเกิน77จังหวัดมั้ยให้ขึ้น1มกราคมปี68มากกว่าค่ะมากกว่าครึ่งค่ะโอ้เหรออแต่ตอนนี้พูดถึงไอ้คณะกรรมการค่าจ้างชุด22เนี่ยมันก็คงต้องรอเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในไอ้ภาครัฐอ่ะเนาะเพราะว่าอธิบดีเขาก็ลาออกแล้วเดี๋ยวปลัดก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็คุณเมธีนี่ก็ไม่รู้จะเอายังไงเพราะนั้นก็ยังประชุมอะไรไม่ได้เนาะช่วงนี้ใช่ไหมถูกไหมฮะค่ะก็อย่างที่เรารู้กันนะคะก็ต้องรอท่านปลัดคนใหม่ที่จะมาบริหารจัดการในส่วนนี้ว่าจะพิจารณายังไงนะคะทางเราก็รอให้แต่นายจ้างนี่มีการเรียกประชุมเมื่อไหร่นี่นายจ้างฝ่ายนายจ้างทั้ง5คนนี้พร้อมเข้าร่วมประชุมถูกไหมครับดร.สุพนันท์ถ้ามีการแจ้งล่วงหน้าเราก็พยายามปรับหลีกธุรกิจส่วนของเราเองนะคะในเมื่อเราเข้ามาดำเนินเข้ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พยายามที่จะปรับหลีกธุรกิจอย่างกิจการอย่างอื่นภารกิจอย่างอื่นเข้าร่วมให้นะคะอย่างประเด็นคุณเมธีนี่ทางคุณสุพนันท์มองยังไงฮะคือทางปลัดเขาก็บอกว่าเอ๊ะคุณเมธีนี่เกษียณแล้วควรจะแบงค์ชาติควรจะเปลี่ยนตัวมาไหมแต่แบงค์ชาติก็บอกว่าเอาพอฉันตั้งมาโดยชื่อโดยตำแหน่งก็อยู่ให้ครบวาระ2ปีไปก็ได้จริงๆตกลงควรจะเป็นแบบไหนฮะอันนี้เป็นปัญหาของหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งเขาต้องมีแนวปฏิบัติว่าเขาต้องดำเนินการยังไงและที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องนี้หรือเปล่าในคนที่ผ่านมาเพราะว่าคณะกรรมการค่าจ้างมันก็ตั้งมานานแล้วนั่นแหละสิตั้งแต่มีกองค่าจ้างมานานแล้วแล้วก็เคยเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นหรือไม่แล้วก็แก้ไขปัญหากันยังไงอันนี้ต้องฝากเป็นปัญหาของทางฝั่งราชการนะคะเพราะว่าถ้าที่ทราบก็คือท่านเมธีท่านมาด้วยมติครม.แต่งตั้งในนามบุคคลเป็นชื่อท่านเมธีแต่กระบวนการทางภาครัฐอันนี้ไม่มีความรู้อะค่ะก็คือโดยหลักการถ้าฟังก็เหมือนว่าก็อยู่ไป2ปีเพราะว่าครม.ตั้งมาถูกไหมฮะเท่าที่ทราบนะคะค่ะจะส่วนกระบวนการว่าจะเปลี่ยนตัวบุคคลได้ไหมจะมีอำนาจหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นการพิจารณาของทางฝั่งรัฐนะคะได้ครับนะคำถามสุดท้ายครับนะเขาบอกว่าที่มีปัญหานะฮะมันไม่สามารถทำกันได้สักทีเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่าฝ่ายการเมืองนี่เข้ามาแทรกแซงก้าวก่ายเนี่ยไตรภาคีมันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ต้องผิดในเม็ดต่อไปนะคะก็ใช่ไหมคะค่าจ้างก็กลายเป็นตัวประกันเป็นจำเลยของสังคม